แต่มันใช้แล้วทานอยู่มันมีด้วยแถวทานแล้วมันจะแยกย่างดีมันมีด้วยแถวนะครับก็สวัสดีลูกเรียนนะครับม.5 ครับอะไรนะครับครั้งที่แล้วเราก็คุยกันในหัวข้อของ 7.2.1 นะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎแก๊สอุดมคติได้ไหมทีวีเท่ากับถูกได้ไหมทีวีNRT TV เท่ากับ NRT ครับ TV เท่ากับ NRT ก็อันได้กับ0.0821นะครับ is ATM หารด้วยโมลต่อเคลวินนะครับโอเควันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ในหัวข้อ2จุดปฏิบัติ 7.2.2 ความดันย่อยของแก๊สนะครับความย่อยของแก๊สทีนี้ในส่วนของความดันย่อยของแก๊สเนี่ยนะครับทุกคนจะได้ดูนะครับอันนี้เป็นทางแก๊สที่ไหนครับแก๊สเอความดันอยู่ที่ 0.5 ATM อันนี้แก๊สอะไรครับแก๊สบีความดันอยู่ที่ 1.0 ATM สังเกตแก๊สสองชนิดเปิดรวมกันมาอยู่ที่ถังแก๊สถังแก๊สอะไรครับมันรวมกันอยู่ที่ถังแก๊สอะไรอันนี้ถังแก๊สเอถังแก๊สบีเห็นไหมครับเขาอันลูกสูบทางแก๊ส A มารวมอยู่ที่ทางแก๊ส B นี่ A เด็กอัดอื้อแล้วก็มาอยู่ที่แล้วก็เปิดป๊อกแล้วก็ได้อะไรมาตรงนี้โอเคไหมครับสีเขียวเป็นสีเขียวเหมือนเดิมไหมเป็นเดิมฟ้าม่วงเนี่ยเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นเดิมแสดงว่ามันเกิดยาไหมไม่ไม่เกิดแต่นี่คือแก๊สทั้งสองชนิดไม่ทำยาต่อกันสังเกตครับแก๊ส A เท่าไหร่ครับ0.5แก๊ส B รวมพอรวมป๊อกได้เท่าไหร่ครับดังนั้นพูดง่ายๆความดันรวมก็คือความดันที่เกิดจากแก๊สแต่ละชนิดรวมกันโอเคไหมครับโอเคไหมลองอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ความดันของแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากันนี้ค่าเท่ากับผลรวมของความดันของแก๊สแต่ละชนิดที่มีองค์ประกอบโอเคยังมีองค์ประกอบคือแก๊ส A กับแก๊ส B ทำยากไหมไม่ดังนั้นผลรวมมีอยู่ 0.5 รวมกัน1ได้ นี่คือเขาเรียกว่ากฎความดันย่อยของหลอดตันโอเคไหมครับให้เวลาสรุปของตัวเองครับกี่นาทีพี่3นาทีครับโอ้เยอะเอิญเอา3ก็3เห็นแกตั้งใจเรียนนะเนี่ยมันก็ยังไงก็นั่นแหละเวลา1นาทีนะครับอ
ในส่วนของความหมายเราก็รู้ไปแล้วนะครับว่ากรณีที่แก๊สเนี่ยครับมีกี่ชนิดก็ตามถ้ามันไม่ผสมกันนะครับไม่ทำปฏิกิริยากันนะครับผสมกันแต่ไม่ทำปฏิกิริยานะครับผลรวมก็มีให้กับผลรวมของแก๊สแต่นี่มารวมกันที่เริ่มดูสูตรนะครับในส่วนของความสัมพันธ์แล้วครับระหว่างความดันรวมของแก๊สนะครับหรือเรียกว่าทีโททอนนะครับซึ่งเป็นแก๊สผสมเนี่ยนะครับแล้วก็ความดันของแก๊สแต่ละชนิดนะครับหรือเรียกว่าความดันย่อยนะครับ P1 P2 นะครับ PI เนี่ยนะครับนี่ก็สูตรเขาก็คือ P ทอทก็คือความดันแก๊สผสมนะครับที่รวมกันมีค่าเท่ากับความดันของแก๊ส A หรือแก๊ส1นะครับบวกกับแก๊ส B แก๊ส2นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสูตรง่ายนะครับง่ายนะครับไม่ยากนะครับก็แค่เอามารวมกันนะครับที่ที่เราคุยกันนะครับเมื่อกี้ทีนี้ในส่วนของสูตรนี้เนี่ยครับมันจะไปสัมพันธ์กับกรดแก๊สอุดมคตินะครับสัมพันธ์กับกรดแก๊สอุดมคติสัมพันธ์ยังไงลูกสาวกูสาวแอมลูกกูดิไม่ใช่เดี๋ยวไม่เป็นแล้วหรือว่าต้องใช้งานหวัดแข่งกันโอ้โหไม่อยากรักตรงนี้นี่ดีจังสีดำเนี่ยแอลกอฮอล์พวกสารหึงแห้งเลยความแห้งมันก็จะทำให้สารลบยากสีมันลบแห้งโอเคทีนี้กรณีที่นะครับที่เราดูเนี่ยตัวพีตัวนี้นะครับพีแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาจาก PV เท่ากับ NRT นี่นะครับตามกฎแก๊สโรมาติก V ทำอะไรอยู่กับ P ครับคูณย้ายมาคูณย้ายมาก็จะกลายเป็น P ตัวนี้ P 1ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ N R T หารด้วย V เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็เอามาแกนครับตรงนี้ P 1ตัวนี้เอามาแกนเห็นไหมโอเคไหมครับต่อไปก็เป็น G 2ก็เหมือนกันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น N R T ส่วน V ในทางนี้ทางนี้ปริมาตรเท่ากันค่า R เดียวกันอุณหภูมิเท่ากันแต่สิ่งที่มันแตกคือเลยครับแตกต่างคือจำนวนมวลครับที่มันแตกก็คือจำนวนอนุภาคเนี้ยที่อยู่ข้างในมันไม่เท่ากันมันจะกลายเป็นอะไรครับ N 1 N 2โอเคไหมครับจึงกลายเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรากลายเป็นแบบนี้ปั๊บตามหลักคณิตศาสตร์ R เดียวกันดึง R ออกมา T เดียวกันดึง T V เดียวกันเหลือเฉพาะตัวที่อะไรครับตัวที่ต่างมีเฉพาะ n ก็จะกลายเป็นแล้วผลรวมของ n 1บวกกับ n 2บวกไปเรื่อยคูณด้วย r คูณด้วย t หารด้วย v มันก็จะกลายเป็นสูตรหมายว่านะครับ p total มีค่าเท่ากับ n total ความดันของแก๊สผสมรวมมีค่าเท่ากับจำนวนมวลรวมคูณด้วย r คูณด้วย t หารด้วยปริมาตรโอเคไหมครับกี่นาทีครับเร็วนะ10 นาทีว่าไง10 นาทีเยอะเกินภาษานะเริ่มครับจะเต็มรู้มากนะI'm sorry.
นิตะดูไหมสรุปแล้วสูตรนี้สูตรความดันของกรดลมแก๊สเนี่ยสูตรได้ยังไงครับจะเอาสูตรไหนให้กูฟังดิเอาตู้ให้กูฟังสูตรไหนสูตรนี้หรือเปล่าหรือสูตรนี้จะสูตรไหนเอาลองตู้ให้ฟังอ่านให้ฟังก็ได้ครับดีเลยครับดีโทนดีโทนหรือความดันความดันอะไรครับความดันรวมของแก๊สผสมตั้งเท่ากับอะไรครับอันนี้ความดันอะไรลูกความดันอะไรความดันย่อยที่หนึ่งใช่ไหมครับความย่อยที่2 2บวกกันไปเรื่อยใช่ไหมครับนะยัง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 ก็อย่างที่บอกไปคืออุณหภูมิแบบอุณหภูมิเดียวกันนะครับปริมาตรปริมาตรเดียวกันที่ยังสิ่งนะครับแล้วก็มันก็จะมีจำนวนโมลนะที่มันแตกต่างนะครับแตกต่างมันก็จะสัมพันธ์กับความดันแห่งแก๊สสิ่งสิ่งนี้ครับนี่เรามีตัวอย่างครับมีตัวอย่างต้องโอเคครับไม่จบครับG ถึงกรัมนะครับงั้นตัวนี้จะเป็น M ถึงเล็กนะครับมวล
มวลของอาร์กอนคือ AR นะครับอย่างนี้นะต่อไปครับรัชตาครับท่านจะนะขนาด10จุดศูนย์นิดหาตัวแปรอะไรครับอันนี้ L นี่คือตัวย่อของหน่วยมันขนาดภาชนะเขาเรียกอะไรลูกวีวีปริมาตรนะครับแปลเป็นตัววีนะลูกวีนะครับปริมาตรครับดีครับคุณนะครับสุพนัทครับที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสแปลอะไรครับทีแปลคือทีทีเป็นหน่วยเป็นอะไรตอนนี้องศาเซลเซียสเป็นหน่วยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเคลวินเคลวินต้องเปลี่ยนเคลวินนะครับนัทพลครับความดันของแก๊สผสมเป็นกี่บรรยากาศความดันของแก๊สผสมตัวแรกคือสีอะไรพี่ใหญ่อะพี่ใหญ่อะไรที่เราพูดพีโทโทความดันของแก๊สผสมไงเป็นพีโทโทหรือพีรวมของแก๊สผสมนะครับมีค่าระดับเท่าไหร่นะครับโทโทพีได้ครับได้ตัวไหนพี่เหรอตัวนี้ตัวนี้เหรอพีอะHE ฮีเลียม M HE มวลของฮีเลียมสรุปตัวแปรที่เราได้นะครับศิระคัดสอนศิระคัดสอนน้ำทิพย์มาเขียนเลยแอบเลื่อนไปมาก่อนนี่มาก่อนแต่ที่บอกที่บอกครับว่าเขียนตามที่กูบอกเลยเขียนตามนี่อันนี้เท่ากับเท่านี้กรัมเท่านี้อันนั้นก็เท่ากับเท่านี้ก็คือเอาตัวที่ถูกที่เราว่าความสูงให้เกิด m s t กรัมนะ ลองกูบอกที่เขียนเองเลยอันนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่สองคืออะไรครับหนึ่งอาจูดสองอีตัวแปรอีตัวแปรต้องได้ตัวแปรก่อนนะอีตัวแปรค่าคือจะไปก่อนในการค่าต้องมีชิ้นหาสูตรอย่างเงี้ยคือเชื่อแต่ดูแล้วโอเคฝากินได้ลูกปุ๊บมีนะว่าปุ๊บมีนะต่อไปแล้วมุทิตาตาตาก่อนตาก่อนต้องเปลี่ยนจากหน่วย25องศาเซลเซียสเป็นเคลวินสุดเลยครับต้องมาดูหัวเท่าไหร่ประกับลูกประกับประกับ25บวกคนเท่าไหร่บอกขึ้นครับ272บวก3 27 3เคลวินใหญ่เคลียร์ใหญ่โอเคถ้าประกับอีกรอบลูก3บวก5ได้แปดเห็นแปดด้านหลังด้านหลังด้านหลังหลังคนนี้เขาเป็นหลักหน่วยแปด7บวก2ได้9เหลือเลขอะไรครับสองครับสองโอเคเคลวินครับโอเคเรียบร้อยครับผมได้ได้ยังทีนี้สองข้อแบ่งไหมข้อแบ่งได้ไหมได้สองข้อแบ่งไหมได้ครับได้นะเหมือนกันนะโอ้โหภูริพัฒน์มาภูริพัฒน์ต้องถึงสูตรลูกสูตรที่เราจะใช้สูตรเขาเขาเรียนด้วยอะไรอ่ะแล้วเรียนเรื่องอะไรดีดีแล้วเรียนดีทุกข้อดีทุกข้อสุดยอดดีทุกข้อดีทุกข
G-A-O G-A-L เท่ากับ N นะครับ N total อ๋อ N สูงเหรอคูณเลยครับ N total คูณอะไรลูกRT คูณ RT ต่อเลยRT RT ใหญ่ RT ใหญ่เท่าไหร่สุดแล้วคูณ RT ส่วนนี่ครับโอเคครับนี่คือสูตรนะเย็นนะครับพอตามมา B ตัวท่อนะครับ R T เขาให้มาแล้ว B ให้มาแล้วอย่างเงี้ยครับส่วน A เนี่ยเราต้องมาหาจากนี้นะครับ A ต้องมาอย่างนี้อันนี้นะไปหา A ครับนะสมมติครูจะแยกให้ดูนะครับ A ตัวท่อนี่เกิดมาจาก A ของฮีเลียมบวกกับเอ็นของอะไรครับผมดูนะครับเอ็นของฮีเลียมกับอะไรอาร์กอนกับอาร์กอนนะครับอาร์กอนนะครับนี่คือเอ็นของก้อนนะสองอันที่รวมกันคูณด้วยอาร์คูณด้วยซีหารด้วยดีนะครับนะนี่คือฟีของก้อนนะครับทีนี้เราไปแยกมุมคิดนิดนึงนะครับคุณก่อนนะมาหาเอ็นของแต่ละตัวนะครับเอ็นของฮีเลียมมีค่าเท่ากับศูนย์จำได้ไหมโมลมีค่าเท่ากับศูนย์จุดไม่ได้มันต้องเป็นศูนย์ก่อนการจะหาโมลได้ต้องมีมวลครับมวลนี่ไงที่เขาให้มาในสิ่งมวลของฮีเลียมหารด้วยโมเลกุลาร์เวทของฮีเลียมนะครับหารด้วย m u ครับมวลเท่าไหร่ครับคุณเอ็งมวล g เท่าไหร่ครับ4.00กรัมโมเลกุลาร์เวทพงศกรหารเป็นไปนะไม่ต้องมาครับหาโมเลกุลาร์เวทหาเงินหน้าครับเงินหน้าเดี๋ยวจะไม่รู้นะโมเลกุลาร์เวทตัวเนี้ยมันได้จากตารางค่าคือตารางค่ามีฮีเลียมชิปฮีเลียม68ครับฮีเลียมเท่าไหร่ครับเพราะว่าขั้นสุดประเทศนี่คือ 1A 2A 3A นี่ลูก 3A 4A 5A 6A 7A แล้วก็ 8A สุดท้ายฮีเลียมเท่าไหร่ครับ 4.00 เอา3ตัวพอ 4.00 เหตุผลที่เราเอาได้เลยเพราะอะไรเพราะค่าฮีเลียมในค่า68มันจะอยู่ตัวเดียวอยู่ตอนเดียวตัวเราก็เลยจับมาได้เลยอันนวยครับเป็นกรัมต่อโมลกรัมต่อนานโมลครับเท่ากับหารเลยครับตัดได้เลยตัดเลยครับตัดกลับมาตัดมูลสิบห้าแล้วก็โมลมันเป็นมูลหารใช่ไหมหารซ้อนหารก็จะกลับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนั้นโมลที่มันอยู่ส่วนข้างล่างก็จะขึ้นมาข้างบนโอเคไหมครับครับมันจะกลายเป็นหนึ่งโมลก็ดีโอเคตัดสีเร็วตัดเลขสีเร็วโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับของการหามวลของฮีเลียมต่อไปสูตรจินตราหาดูไหมมาหามวลของอาร์ก่อนเอาหมดมวลของอาร์ก่อนอย่าเปลี่ยนแบบตัวนะแต่เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนเป็นของอาร์ก่อนเรียนเข้าเอาเรียนของอาร์ก่อนจะถูกได้บ้างอาร์ตัวนี้เท่ากับมวลของอาร์ก้อนโอเคเป็นมวลหารด้วยเดี๋ยวโมเลกุลาร์เวทของอาร์ก้อนอาร์ก้อนเอต้องโอเคนี้เรามาดูโจทย์กำหนดให้มวลอาร์ก้อนเท่าไหร่ลูกเราก็เขียนตรงไหนเท่ากับออกมาข้างเท่ากับm อาร์ก้อนมีค่าเท่าไหร่ครับใจเลยครับ 7.99 หน่วยเป็น
กรัมโอเคคิดหาใช่ไหมลูกหาเนี่ยมันคืออะไรหาก้อนกลุ่มโมเดลกันเลยกลุ่มแปดลูกเห็นไหมเห็นชี้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 เพิ่มดูด้วยตัวข้างล่างเท่าไหร่สิบเก้าสามสิบเก้าจุดเก้าห้าหามวยด้วยลูกมวยด้วยกันต่ออะไรครับต่อตัวต่อโมนต่อโมนนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าเราดูนะดูเลขนะตรงนี้นะดูเลขนะอันนี้มันใกล้อะไรสุดใกล้แปดใกล้แปดอันนี้ใกล้ใกล้สี่สี่อะไรสี่สิบสี่สิบมันเลขเป็นแปดครับสี่แปดกับสี่สิบต่างกันได้ไหมได้ได้ครับแปดห้าเลขเป็นหนึ่งส่วนครับ1 2 3 4 1ข้างล่างเป็น5 G จัด G แล้วลูก1ส่วน5มีค่าเท่ากับ0.5ไม่ใช่1บาท1บาทมีกี่สตางค์มี100สตางค์แบ่งออกเป็น5 50สตางค์ 1.50 ไม่ใช่เนี่ย0.005อันนี้คือ1บาทมี5ใช่ไหมครับแล้วแบ่งออกเป็น5 5ก้อนมันถูกก้อนละเท่าไหร่ละ2.5ก็ได้25ก็ได้4ก้อนสิก็ได้15บาทก็ละเท่าไหร่เอาก็ละใบ20กี่ใบครบ100 0.5 ใบ 0.25 ใบ20กี่ใบครบ100 5ใบก็เท่าไหร่คำตอบเอ๊ะ 0.25เท่าไหร่ครับ5ใช่นี่ไงอันนี้คือ5ใบไงครึ่งไงอันนี้คือ1ตรงแล้วตอบเท่าไหร่พี่สาวบอกคำตอบเลย 1.5 ได้เท่าไหร่5 0.20 ถูกต้องครับ0.20 เอาไป20ไงเออ0.20 more nทีนี้สังเกตถ้าเราตั้งหารนะครับตั้งหารแบบนี้นะ1จับเท่าไหร่ครับ5 5ได้ไหมเนี่ยได้เติม0เติมอะไรก่อน0เติมใส่0 5เท่าไหร่2 5 2เป็น10เห็นไหมครับ0.2นี่ไง0.20โอ้ดีไหมครับผ่านนะตัวต่อไปเราจะเอาจำนวนมาแทนตัวเลขแล้วทีนี้อยู่ในขั้นตอนของการแทนค่าแล้วทีนี้การแทนค่านะครับรินละตาไม่มาโกรันจาดาวรวยอาทิตย์หายแล้วอาทิตย์อาทิตย์มาแทนค่าแล้วโกวาครับสั่งเลยเท่ากับอะไรเท่ากับเปลี่ยนของมีเยอะกว่าเท่าไหร่อยู่ที่ตรงเนี้ยของเยอะกว่าโอ้โหสี่จุดศูนย์ได้ต้องมีโน่นบวกด้วยศูนย์จุดสองศูนย์เปลี่ยนเยอะเลยตาครับทีนี้ขอเพิ่มหน่อยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดศูนย์บอกเพื่อนใหม่หาเพื่อนใหม่บอกเพื่อนเริ่มกูบอกทิศนะ0.0821 0.0821ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไหลเป็นไรลิฟต์ ATM ลิฟต์กู ATM ลิฟต์จุดหา ATM หาด้วยเอาตรงนี้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 หา ATM หาไม่โหนต่อคิวิตโมแล้วก็คิวิตโมแล้วก็จุดคูณกับคิวิตจุดแล้วก็คิวิตโอเคคำว่าจุดก็คือมันคูณอยู่นะคูณอยู่คูณนาทีครับนาทีคูณต่อเลยทีละอะไรนี่เก้าไม่ต้องงงก็ได้คูณเลยเดี๋ยวหาคูณนิดนึงเพื่อจะได้ไม่งงแบบนี้งงใหญ่เลยลบก่อนลบก่อนแล้วคูณคูณหารห้าเป็นกาโอเคเลยนะครับ
วยสิตัดหน่วยตัดหน่วยเราเดี๋ยวให้ให้ทั้งวงมาตัดเลยก็ได้เจ๊วินอ่ะลูกตัดหน่วยลูกอะไรเหมือนกันแต่ครับอันนี้มูลฐานอยู่ตัดมูลได้ไหมของที่ได้ได้อันนี้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายอะไรเนี่ยบวกถ้าบวกแบบนี้เราจะลงดูนะดูนะไม่ได้ดูนะอันนี้คุณจะลบไปได้ลบผมเพื่อนหลอกนะครับเพื่อนผมหลอกนะครับแล้วเราดึงตัวลบออกมาตัวลบมันคืออะไรครับมันมีอะไรเหมือนกันจุดมูลเหมือนกันที่จะเป็น1บวกกันนะครับ 0.2 วงเล็บมูลแบบนี้โอเคไหมครับได้แล้วตัดได้แล้วทีนี้มูลตัดมูลตัดมูลเคลวินตัดเคลวินลิฟตัดลิฟเหลืออะไรครับแต่ว่าเราทำถูกไหมแบบนี้ถูกแล้วเพราะความดันมีหน่วยเป็น ATM โอเคครับให้เวลาแล้วอันนี้3นาทีเท่านั้นแน่ใจว่าจะคุมได้เลยเออ3นาทีเท่านั้นเนี่ยมาสักนาทีเพิ่มเนี่ยมาคุณต่อให้ครับเอาสัก5นาทีนะโอ้เอาให้ทำต่อเลยนะโอเคไหมอ่ะ1บวกเท่าไหร่บวก0.2แล้วก็คูณกับ0.8 0.8 อ่ะคูณคูณตัวแน่อ่ะ0.82 อ่ะแล้วก็2 8 2 9 8หาร4มียากไหมไม่ยากเพราะเราตัดเฉยใช่ไหมโอเคครับให้เวลา5นาทีนะสู้สู้เล่นดีถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาเต็มที่那我们两个。
เราได้เลขนี้มาปุ๊บมาคูณกับอะไรครับ
หนึ่งจุดสองสองใช่ไหมหนึ่งจุดสองเราต้องคิดหนึ่งจุดสองไหมเราคิดไปเลยสองสองสี่สี่สามหกเลยครับหนึ่งสองสองครับไอ้ตัวโยมอยู่ตำแหน่งสามตำแหน่งไอ้ตัวโยมอยู่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะมันอยู่รวมกันเป็นกี่ตำแหน่งสี่สี่ตำแหน่งใครมาทดแทนดูชนิดตะมาลงมาบนถึงเธอแล้วเพื่อนมาช่วยได้ไหมเรียนยืมเงินรู้ว่าก่อนยืมเงินไม่ใช่ยืมเสื้อไหนจะได้ครับเจ้าเหรอเนี่ยความหนักความมันตันกว่าดิสิบเอ็ดโมงครับ11 โมง11 โมง
11:20 ก็เปิดตอนนี้11:06 นแล้วครับ6 นโอเคครับถือว่าโอเคนะตอนนี้นะนะครับเราถือว่าทำได้ในเกมนะครับถ้าเราผ่านนะครับหลายคนก็ทำได้แล้วนะครับยากไหมครับยากไหมพอได้พอได้ได้ได้แต่บอกก็ได้ได้แต่บอกก็จะดีครับถ้าโอเคมาดูผมว่าจะไปดีหัวข้อนี้นะครับมันก็ต่อจากหัวข้อเดิมนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความดันโทท่อและความดันย่อยก็คือ P1 P2 ใช่ไหมครับไม่แน่ครับไม่แน่ดูไม่แน่ดูลูกนะครับการวัดความดันนะครับของแก๊สผสมเนี่ยนะครับเราวัดความดันรวมแล้วก็ความดันของแก๊สแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการนะเช่นอะไรเช่น PI หรือความย่อยของแก๊สชนิดที่1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ NI คูณ RT ส่วน V นะครับ NI คูณ RT ส่วน V ทีนี้จากที่เราเรียนมาคือ P total มีค่าเท่ากับ N total คูณ RT ส่วน V เนี่ยนะครับเมื่อเราเอา2สมการนี้นะมาหารกันดูนะคุณจะขีดเส้นหารตรงนี้นะนะโอเคมั้ยPI อยู่ด้านบน P total อยู่ด้านล่างตัวนี้หารซ้อนหารซ้อนเปลี่ยนจากหารซ้อนเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนและตัวที่อยู่ข้างล่างก็จะย้ายขึ้นข้างบนนั่นแหละมันจะตัดกันพอดีเห็นไหมครับ R คูณ R ก็ตัดกันเนี้ย R T ก็จะตัดกับ T V ก็จะตัดกับ V มันก็เหลือเองเลยครับ NI ส่วนด้วย N ต่อนะครับอยู่นะครับPI นะครับหรือความดันย่อยหารด้วยความดันรวมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนมวลย่อยนะครับหารด้วยจำนวนมวลรวมนะครับซึ่งย้ายครับย้าย P ตัวท่อทำอะไรอยู่กับ PI ย้ายไปได้สูตรนี้ครับดูสูตรใหม่นะความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดมีค่าเท่ากับจำนวนมวลของแก๊สแต่ละตัวหารด้วยจำนวนมวลรวมคูณด้วยความดันรวมของ P ตัวท่อซึ่ง NI เนี่ยหารด้วยรวมก็เหมือนกับตรงนี้เพื่อนเราเนี่ยคือ NI ความดันของเพื่อนถ้าเราอยากทราบว่าความดันของเพื่อนมีค่าตามส่วนของความดันทั้งหมดของห้องเท่าไหร่เราก็เอาความดันของเพื่อนตรงนี้หารด้วยความดันของแต่ละคนรวมกันโอเคไหมความดันแต่ละคนรวมกันคือเรียกว่า N ตัวท่อความดันของเพื่อนคนเดียวเรียกว่า NI ส่วนเนี้ยถ้าเราหาตามส่วนได้เขาจะเรียกว่า XI โอเคไหมครับ XI คืออะไรxi คือเศษส่วนมวลหรือมวลแฟกชั่นนะครับของแก๊สแต่ละชนิดนะครับมีค่าตั้งแต่0ถึง1ถ้าเรา xi มารวมกันค่าจะมีองค์ประกอบไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน1ก็คือมันพอรวมกันทั้งหมดทุกแก๊สเนี่ยต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ไม่เกิน1นะเช่นคนเนี้ยความดันคนเนี้ยหารด้วยทั้งหมดก็จะได้ค่านี้ตัวนี้หารด้วยหมดได้ทุกคนรวมกันจะได้แค่1โอเคไหมครับอันนี้คือในส่วนของข้อนี้นะครับสูตรนี้อ่ะกี่นาทีครับ2 3ได้ครับ2 3เริ่มจับขอเติมเงินThank you.
เสร็จไหมครับใช่ครับนะครับแล้วเรียนสูตรแล้วนะคือไรนะต่อเวลาให้ต่อเวลาให้ต่อเวลาทีตัวที่ต่อชีวิตต่อชีวิตนี้เรามีแบ่งหัดนะครับ1ข้อนะพร้อมยังครับโอเคครับเป็นรายนาทีครับลองดูตรวจซิไปบ้างไปบ้างอันหนึ่งลูกถ้าแก๊สผสมที่ประกอบด้วยแก๊สมีตัวเช่นถึง 2 กรัม
2.02 กรัมนี่เราเป็นทีมตัวแปรแล้วใช่ไหม0.02 กรัมตัวแปรเป็นอะไรครับเป็นของแก๊สอะไรครับแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนสูงได้ไงเอ่ยเบิร์กิ้งยูกิครับกูไปตาที่เราทำไรเบิร์กิ้งไหนเบิร์กิ้งไหนไหนดำตึ๊บเอ็มของอะไรครับของแก๊สไฮโดรเจนเฮชไอสองนะต้องเราจะไปเอาไปเจนแก๊สแมวไอสองไอสองเอ็นไอสองแสดงว่าเอ็นเจนเดียวดอมสองนะรัชตาครับแง่นี้ครับ1 2 1 2 0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 เปลี่ยนแต่องศาเซลเซียสเปลี่ยนองศาเปลี่ยนโอเคครับต่อไปอัตภูมิครับมาเอาใส่มีความดันรวม 8.0 บรรยากาศความดันรวมคืออะไรครับความดันรวม P total P total บอกมาแล้วครั้งที่แล้วหา P total แต่ครั้งนี้บอก P total มาแล้วต่อไปครับศิระพัศรน้ำทิพย์ความดันของแก๊สแต่ละชนิดคือความดันอะไรความดันย่อยก็คือ P อะไรครับ PI มันกี่ตัว PI มี2ตัวคือ P ของแก๊สไฮโดรเจนกับ P ของแก๊สฮีเลียมเห็นไหมดีไหมครับมูนิต้าดีเนี่ยถามก่อนถามก่อนมาเอาตัวนี้ก่อนถามก่อนเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ครับเราเคยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงนะบวกอะไรลูกสีตรงนี้ก็จะมีค่าอากาศ25องศาเซลเซียสใช่ไหมครับซึ่งมีค่าอากาศ25บวกกับ2.3หน่วยก็จะเป็นเคลวินแล้วมีค่าอากาศเท่าไหร่ครับ298เคลวินดีไหมเราได้แบบนี้แล้วสามารถเขียนตัวแปรมาได้ไหมตัวแปรมาหาสูตรได้ไหมเราคิดสูตรช่วยกันคิดสูตรเมื่อกี้ที่เราเรียนคิดสูตรไหนที่มันมี PI กับ P ตัวเท่าพีไอมีค่าเท่ากับเอ็นไอส่วนเอ็นโซท่อคูณพีโซท่อถูกไหมครับโอเคไหมครับดังนั้นเราเรียนจะต้องไปหาเอ็นไอเนี่ยหาตัวงูตัวนี้เหมือนเดิมเนี่ยจะหาเหมือนข้อที่แล้วเข้าใจไหมข้อที่แล้วเราหานี้ไฮโดรเจนจากเท่าไหร่ไฮโดรเจนหนึ่งแต่นี่เดียวต้องต้องดังนั้นเองมันโยงมาเท่ากับ2โอเคไหมเอาตรงนี้มาตั้งแล้วหารด้วย2โอเคไหมครับมีเรื่องมารู้แล้วเท่าไหร่ครับ12เท่าไหร่เนี่ยมีเรื่อง403หาร4ได้โทษผมบอกเขาต่อแล้ว12หาร4ได้เป็น3โอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือความคิดกับภาษาพูดจะชอบพูดตัวเฉลยมากต่อแนวโอเคหมดแล้วยังหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้เรากลับไปย้อนความดูนะครับนะจะทบทวนนะครับเดี๋ยวจะอะไรต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคำนวณก็ถูกดีแล้วดีแล้วฟิสิกส์ใช้ชีวิตถ้าหัวหน้าบอก